ับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมมาชิมนะครับลาบเป็ดนะครับร้านลาบเป็ดปังกรยโสธร1นะครับชื่อร้านว่าร้านปังกรลาบเป็ดยโสธร1นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับอันนี้เป็นปากเป็ดนะครับคุณผู้ชมคือเป็นของดีของทางร้านก็เลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูเป็นปากเป็ดทอดนะครับคุณผู้ชมครับว่ามันจะสุดยอดสักแค่ไหนนะครับมันต้องกินแบบนี้มันถึงจะรู้ว่าอร่อยนะครับกรอบเหนียวนุ่มคุณผู้ชมอย่างนี้เลยครับสุดยอดครับมีน้ำจิ้มมานะครับคุณผู้ชมครับรสเด็ดนะครับขึ้นชื่อนะครับของร้านปังกรลาบเป็ดยโสธร1นะครับที่นี่คือสาขา1เลยนะครับคุณผู้ชมร้านปังกรลาบเป็ดยโสธรนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่เกหาร่ม9ถนนเกหาร่ม9นะครับตรงข้ามกับสวน60พรรษานั่นเองนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะมาชิมนะครับนี่ครับปากเป็ดทอดแบบนี้ก็ขอเชิญที่ร้านปังกรลาบเป็ดยโสธร1นะครับคุณผู้ชมครับอยู่ตรงข้ามกับสวน60พรรษาเกหาร่ม9เลยนะครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้จิ้มจุ่มก็ใกล้จะเดือดแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งผมจะมารีวิวจิ้มจุ่มกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ศรีสะเกษ Channel นะครับอยู่ที่ร้านปังปอนลาบเป็ดยโสธรสาขา1นะครับอยู่ตรงข้ามกับสวน60พรรษาเกหะร่มเกล้านะครับวันนี้ผมจะมาชิมจิ้มจุ่มนะครับวันนี้ว่าจิ้มจุ่มของร้านปังปอนลาบเป็ดยโสธร1นี่จะเป็นยังไงบ้างนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมกำลังจะเข้าไปสั่งนะครับสั่งจิ้มจุ่มรวมมาลองชิมดูนะครับบรรยากาศนะครับของทางร้านปังปอนจิ้มจุ่มนะครับยโสธร1นะครับร้านปังปอนยโสธร1นะครับลาบเป็ดยโสธร1นั่นเองนะครับนี่เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็มีคนมาทานกันเยอะทีเดียววันนี้มีเมนูนะครับหมูมะนาวนะครับแล้วก็กุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็ตำหมูยอนะครับหรือจะสั่งก็โทรสั่งได้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับร้านปรับราคาใหม่เบอร์โทรของทางร้านนะครับสำหรับโทรสั่งของจะเป็นสั่งลาบก้อยส้มตำสั่งได้หมดนะครับแล้วก็มีบริการรับส่งในบริเวณนี้นะครับอาหารอย่างแรกมาแล้วครับเป็นตำไทยนะครับของร้านลาบเป็ดปังปอนนะครับยโสธรนะครับนี่แหละครับตำไทยนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับคุณผู้ชมครับก็คือจิ้มจุ่มนะครับร้านปังปอนลาบเป็ดยโสธร1นะครับคุณผู้ชมนี่นะครับคุณผู้ชมก็คือจิ้มจุ่มของร้านลาบเป็ดปังปอนยโสธร1นะครับตอนนี้เตายังไม่มานะครับแต่ตัวนี้มาก่อนแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นหมูทอดของร้านปังปอนลาบเป็ดยโสธร1นะครับคุณผู้ชมลูกค้ายังคงหลั่งไหลมากันเยอะทีเดียวนะครับร้านปังปอนลาบเป็ดยโสธรนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศภายในร้านปังปอนลาบเป็ดยโสธร1นะครับซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับสวน60พรรษาเคหะร่มเกล้านะครับคุณผู้ชมครับชมครับมาแบบหม้อทองเหลืองเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ก็คือจิ้มจุ่มนะครับจิ้มจุ่มของร้านปังปอนลาบเป็ดยโสธรนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวรอน้ำเดือดนะครับมาดูกันจะน่าอร่อยแค่ไหนนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับเป็นปากเป็ดนะครับปากเป็ดย่างนะครับคุณผู้ชมปากเป็ดย่างของร้านปังปอนลาบเป็ดยโสธร1นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีเมนูมาหลากหลายเลยนะครับผมมาลองชิมดูนะครับรสชาติก็สุดยอดนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นเนื้อทอดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอันนี้จิ้มจุ่มยังไม่สุกนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวสุกแล้วผมจะมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับเอาละครับคุณผู้ชมนะครับจิ้มจุ่มก็เริ่มที่จะสุกแล้วนะครับตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าน้ำเดือดแล้วก็ควันขโมงเลยนะครับคุณผู้ชมผมจะลองนะครับลองน้ำจิ้มนะครับลาบเป็ดปังปอนยโสธร1นะผมจะลองน้ำจิ้มนะครับว่าน้ำจิ้มมีมาให้นะครับเป็น 2-3 แบบผมจะลองก่อนนะครับอันดับแรกน้ำจิ้มอร่อยเด็ดครับเดี๋ยวขออย่างอื่นนะครับผมจะลองปลาหมึกนะครับคุณผู้ชมขอลองน้ำจิ้มแบบแซ่บๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือร้านปังปอนลาบเป็ดยโสธร1นะครับเยี่ยมเดียวครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าหม้อเขาจะใช้หม้อเป็นทองเหลืองเลยนะครับคุณผู้ชมครับหม้อทองเหลืองก็จะร้อนไวนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ตับนะครับผมจะชิมตับลองนะครับคุณผู้ชมครับ
่อยเด็ดครับผู้ชมอย่าลืมนะครับถ้าอยากจะทานลาบก้อยต้มแซ่บหรือปากเป็ดทอดนะขอให้มาที่ร้านบางปอนลาบเป็ดยะโสธร1นะครับซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับสวน60พรรษาเคหะร่ม9นะครับผู้ชมทุกคนไม่ไหวแล้วครับผมต้องขอตัวการกินจบตรงนี้ก่อนนะครับผู้ชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ